คลิปดังต่อไปนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคลิปสะท้านโลกจริงๆค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้โอ้โหโลกทั้งโลกสีน้ำตาให้กับคลิปนี้จริงๆใช่แล้วก็สนั่นวันไหวเอาละครับไปชมคลิปนี้ก่อนนะฮะคลิปนี้หยิบฉวยจากเวทีประกวดนางงามนะใช่ Miss Grand International เมื่อวันเสาร์ที่27ใช่ในประเทศไทยประเทศไทยจัดที่บ้านเรานะครับไปชมคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งทำไมโลกทั้งใบจึงต้องเสียน้ำตาให้กับคลิปนี้เชิญฮะเชิญค่ะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณ MC บันเทิงนะครับคลิปนี้หยิบฉวยมาจาก MC บันเทิงกราบขอบคุณณที่นี้ด้วยด้วยความเคารพนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมา27มีนาคมบนเวทีประกวด Miss Grand International ค่ะประเทศไทยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะจัดที่โชว์ดีซีใช่ค่ะประเทศไทยค่ะนะครับคลิปเมื่อสักครู่นางงามที่อยู่บนเวทีเธอไม่ได้เข้ารอบอะไรกับเขาหรอกไม่ได้เข้ารอบ10คนเธอเป็นมิสผู้เข้าร่วมประกวดเมียนมาค่ะเธอเป็นมิสแกรนด์เมียนมาเธอมาร่วมประกวดในกรุงเทพเธอก็ไม่ได้เข้ารอบอะไรเขาหรอกแต่ต้องชมคุณณวัฒน์นะต้องชมทางกองประกวดนะคุณณวัฒน์นามสกุลอิสระไกรสอนครับคุณณวัฒน์ไกรศรีอิสระไกรศรีค่ะต้องชมคุณณวัฒน์ค่ะคุณณวัฒน์ได้เปิดเวทีให้กับมิสแกรนด์เมียนมาค่ะได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อยุติสงครามและความรุนแรงใช่ยุติสงครามและความรุนแรงค่ะนะครับจริงๆเนี่ยบทบาทตรงนี้มันเป็นบทบาทของคนเข้ารอบลึกๆใช่ไหมแต่เธอไม่ได้เข้ารอบอะไรเขาหรอกแต่จัดเป็นกรณีพิเศษให้เธอได้แสดงสุนทรพจน์ในหัวข้อนี้ยังเต็มด้วยยังยาวขณะเดียวกันขณะเดียวกันอย่างเข้าใจกันแล้วก็อินไปด้วยกันทางกองจัดการประกวดก็ได้เอาคลิปข่าวในเมียนมาใช่มาเรียงร้อยให้เห็นภาพเชื่อมโยงสิ่งที่เธอกล่าวได้เอาคลิปข่าวความโหดร้ายในเมียนมาค่ะมาเรียงร้อยแล้วก็นำเสนอบนวิดีโอวอลบนจอขนาดใหญ่จอขนาดใหญ่เลยด้านหลังของมิสแกรนด์เมียนมาค่ะเป็นการอินโทรก่อนที่มิสแกรนด์เมียนมาจะได้กล่าวเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ใช่ได้พูดถึงตอนท้ายๆสังเกตไหมครับมิสแกรนด์เมียนมาชื่อฮันเลฮันเลเธอก็เช็ดน้ำตาใช่หลายครั้งหลายจังหวะเห็นภาพอ่ะหลังจากเห็นภาพสะเทือนใจหลังจากพรีเซนเทชันที่แปลกมากเลยไม่คิดว่าจะได้เห็นอย่างนี้ในเวทีประกวดนางงามนะเอาคลิปข่าวความรุนแรงทางการเมืองในประเทศเมียนมามาขึ้นจอค่ะจากนั้นฮันเลเธอก็กล่าวไปดูบางวรรคบางตอนกันสักนิดครับเชิญครับเชิญค่ะ This is because of them who want me to speak about their sadness and sorrow on behalf of them who are suffering from the current situation in my beloved country Myanmar I deeply be sorry for the people who have lost their life on the streets every citizen of the world เอาละครับเอาละครับสาระภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยก็คือขณะที่เธอยืนเธอบอกว่าขณะที่เธอยืนอยู่บนเวทีตรงนี้ขณะนี้และวันนี้เลยก็คือเมื่อวันเสาร์ที่27มีนาคม
พี่เพื่อนน้องแผ่นดินเดียวกันชาวเมียนมาถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะร้อยกว่าคนเสียชีวิตอีกแล้วอีกร้อยกว่าคนไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกนะคะในเมียนมาภายในวันเดียวใช่ค่ะเฉพาะวันนั้นถือว่าเยอะสุดเธอขึ้นเวทีตอนกลางคืนก็รู้แล้วล่ะว่าถูกฆ่าไปอีกกี่ศพเฉพาะวันเดียวนะใช่ค่ะร้อยกว่าศพประชาชนเมียนมาถูกฆ่าค่ะเธอก็เรียกร้องให้โลกทั้งใบช่วยประเทศของเธอด้วยช่วยประเทศของเธอช่วยประชาชนของเธอเศร้าจริงๆและตอนท้ายนะก่อนจะจบเธอก็ร้องเพลงพร้อมกับส่งภาษามือใช่ค่ะไปดูสักนิดสิครับเชิญค่ะ May the war be at peace with Myanmar Be the war make it a better place for youครับเอาละครับ Heal the world ก็คลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปสะท้านโลกใช่เมื่อไปสืบค้นประวัติของฮันเลก็ไม่น่าแปลกใจเธอเป็นนางงามใช่ก็จริงนะค่ะแต่เธอก็มีบทบาทออกไปร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับเขาด้วยใช่แล้วก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาใช่ไหมค่ะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะช่วงเดือนกุมภาเขายึดไปเขาหนึ่งกุมภาวันหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาหลังจากนั้นประชาชนก็คืนกันออกมาต่อต้านใช่ค่ะเรื่อยมานับแต่วันนั้นนั่นแหละค่ะรู้สึกฮันเล่ก็มีบทบาทด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะเธอมาโพสเธอมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆหลายครั้งหลายคราทีเดียวค่ะนี่ถือป้ายชูไปดูภาพของเธอบนจอสักนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเธอออกมาขับเคลื่อนบนท้องถนนกับพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาด้วยนะคะเห็นใช่ไหมครับเป็นภาษาพม่านะคะในการถือป้ายเพื่อต่อต้านนะคะทหารพม่านั่นเองตอนนั้นเขาก็แปลกใจกันนะเป็นม็อบต้านรัฐประหารที่สวยมากเลยเธอสวยจริงๆค่ะแต่ในที่สุดก็เพิ่งรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นนางงามเป็นมิสแกรนด์เมียนมาใช่เป็นนางแบบเป็นนางงามเป็นนักกีฬาเป็นคนที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นนักจิตวิทยาด้วยครับ